ื่อต้นไม่อยากให้เราลอกใช่ไหมล่ะนี่ไหนบอกยังไม่ทำเฮ้ยแฟนบ้าอะไรเสียยางเสียยางไม่มีมีเราจำได้ว่าไม่มีเราไม่ได้จดไว้นะเมื่อวานกูบอกว่าไม่มีนี่ไงจะลอกเราหรือเปล่าล่ะเฮ้ยวิชาเทคโนโลยีไม่ใช่วิชาคุโบเฮ้ยคุโบคุโบไม่ได้คุโบไม่ใช่วิชาคุโบมีเหรอให้ลอกให้ลอก10บาทเอ้ย10บาทเราลอกเสร็จแล้วก็ได้เราเลย5บาท10บาท5บาทแล้วลอกไปจากต้นไม่เอา5บาท5บาท5บาทเราลอก5บาทใช้สมองเยอะเมื่อวานเราปนต้นมาเมื่อกี้เราคิด5บาทอ่ะขาย10อ่ะ4บาทให้4บาท4บาทเอาหนังสือมาสินี่เราให้หนังสือด้วยอีกเล่มนึงเอ้ยเราให้อีกเล่มนึง5บาทต้นจะเอาอย่างรวยเลยรวยได้ไม่มีแล้วเรื่องไม้กันดีกว่าต้นเราคืนไปคืนได้นางเงือกน้อยตกบนตกล่างตกหน้าตกหลังตกพร้อมๆกันไม่เป็นแล้วนะเนี่ยจำไม่ได้ได้สามคนมันจะได้ลองจังอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์โอ้โหหนักเข้าไปใหญ่เลยนี่ต้องเอามือมาสมมติใช่ไหมอันนี้เราจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วพอเราทิพย์ใช่ไหมตัวไหนต้องเอามือออกห้ามเราตกดวงอาทิตย์ได้เล่นเล่นเล่นจะดูจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เมย์ต้องหนีเราห้ามเราตกตรงวันนี้ได้เอาอย่างนี้ได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 ้มามาทูดทูดทูดต้องที่ทูดต้องยืนเลยเหรอนี่เราทำงานบ้านเราทำงานบ้านอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อย่างนี้เหรอใช่อันนี้ไม่รอดได้เอาใหม่นักเรียนทั้งหมดทั้งวางเคารพสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีจ้าเด็กเป็นยังไงบ้างวันนี้สดชื่นกันไหมคะพร้อมเรียนไหมเอ่ยกันเยอะมากเลยค่ะครูกันบ้านเยอะหรอวิชาอื่นหรอวิชาอื่นครับวิชาเทคโนโลยีมันเยอะมากเลยจริงหรอถ้าครูวันนี้ครูน่าจะไม่มีการบ้านใช่ไหมคะเพราะการบ้านเยอะมากการบ้านเยอะแล้วเนาะงั้นไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรงั้นเอาของครูอีก2ตัวการบ้านโอเคไม่เป็นไรครูคะหนูขอลาป่วยค่ะไม่เป็นไรสบายสบายการบ้านง่ายมากก็แค่ให้คัดชื่อจังหวัดทั้งประเทศเองโอ้โหมีกี่จังหวัดนะต้น76จังหวัด77 77แล้วเหรอครับไม่รู้ไม่บอกเพราะอะไรรู้ไหมวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเรียนวิชาสังคมกันว้าวเราจะมาดูเรื่องภูมิประเทศของประเทศไทยเราเกี่ยวกับภูมิประเทศต่างๆว่าแบบว่าเอ๊ะมันมีอะไรยังไงจังหวัดของจังหวัดไหนภาคของภาคไหนจังหวัดนี้อยู่ภาคอะไรอะไรพวกนี้กรุงเทพอยู่ภาคกลางครับยังไม่ได้ถามเลยใช่ไหมเด็กมากเลยอ่ะต้นเราเรียนมาพร้อมไหมล่ะพร้อมไหมล่ะเราพร้อมครับพร้อมไหมคะเด็กหญิงเมไม่ค่อยพร้อมเลยค่ะตกมาตลอดเลยสังคมจะพยายามนะคะตกแค่สังคมเหรอคะลูกอ๋อคณิตคณิตคณิตก็ตกแล้วค่ะอ๋อแล้วค่ะเด็กชายทูเป็นไงบ้างคะพร้อมไหมสบายดีครับฮะฮะโอเคสบายดีเนาะสบายไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วไหนแสดงความกระปี้กระเป๋าให้ครูดูหน่อยว่าวันนี้พร้อมแล้วทุกคนเย้เออดีมากดีมากถ้าพร้อมแล้วนะคะฟังดีๆนะเหมือนเดิมแล้วกันนะจับหูไว้ต้นมีหูปะเนี่ยครั้งนี้ไม่มีรางวัลหรือครับครูครั้งนี้เหรอคะมีคะแนนค่ะเอาไปทำเลยเอาคะแนนโอ้ยครูจับหูผมอ่ะเด็กชายทูแก้มเพื่อนเหรอลูกจับหูไงครูหูตัวเองค่ะข้างซ้ายข้างขวาก็ได้คุณมีไม่เสียวหรือยังเราจะเริ่มจากคำถามแบบง่ายๆแล้วค่อยไปยากๆลึกๆเนาะเอาเริ่มต้นแบบง่ายๆกันก่อนเลยละกันใครตอบได้ยกมือเลยนะลูกประเทศไทยมีกี่จังหวัดยกมือค่ะเมื่อกี้เด็กหญิงแม่ยกมือโอ้ยแม่ไหนบ้างตกไงแม่โอ้ยแล้วตก77จังหวัดค่ะถูกต้องค่ะตกไปแล้วได้คะแนนเนี่ยต่อมานะคะพร้อมไหมทุกคนจับหูสิจับหูจับหูถ้าพร้อมก็จับหูนะทุกคนมาๆๆประเทศไทยมีกี่ภาคคะเด็กชายต้นได้ตอบค่ะ4ภาคเด็กหญิงฟิว6ภาคค่ะเด็กหญิงเมย์แล้วจะมันตัวมัน5ค่ะ5 4 5 6เด็กชายทูมีภาคไทยกับภาคอังกฤษครับแววแววโอเคภาคไทยกับภาคอังกฤษจะได้ดูค่ะหนูก็รู้จักคนชื่อทูในห้องนี้ค่ะครูมีด้วยเหรอหนูแล้วว่ามีกันอยู่3คนก็ต้องมาดูหนังยืมไปดูประจำหน่อยมาฟังเฉลยกันดีกว่าค่ะทุกคนประเทศไทยมีทั้งหมด6ภาคค่ะบอกแล้วอ่านหนังสือมาแล้วเตรียมตัวกันอ่ะตบมือให้เพื่อนเลยค่ะเด็กฟิวตอบถูกนะคะว่า6ภาคนะคะฟิวได้1คะแนนแต่ว่าครูขอถามหน่อยว่าที่เด็กชายต้นตอบว่า4ภาคมีภาคอะไรบ้างคะที่ต้นคิดตอนแรกนะหน้าออกหลังตกขวาใต้ซ้ายเหนือหน้าออกหลังตก
ออกจากห้องไปเป็นต้นอะไรใต้เหนือครูฟังไม่เข้าใจงงก็เข้าใจคำถามผิดไงไม่เป็นไรค่ะเด็กหญิงเมย์คะเมื่อกี้บอกว่า5ภาคมีภาคอะไรบ้างคะเหนือค่ะใต้ออกตกแล้วก็เชียงเหนือค่ะลืมกลางลืมกลางโอ้เพราะฉะนั้นเด็กหญิงฟิวก็ตอบได้สิน้องว่ามีอะไรบ้างเหนือใต้ออกตกตกตะวันออกค่ะตะวันตกค่ะเหนือใต้กลางค่ะเชียงเหนือค่ะตรงนี้เป็นใครเก่งมากเด็กชายคุณค่ะมีคอมเมนต์ลูกค่ะก็เดี๋ยวครูมาเสิร์ฟให้ฝ่ายครั้งนะคะเมื่อกี้นี้น้องฟิวตอบถูกหมดเลยนะคะค่ะนั่นก็คือมีเหนือใต้ออกตกนะคะแล้วก็ตะวันออกเชียงเหนือแล้วก็ภาคกลางของเรานั่นเองนะคะแล้วเมื่อกี้นี้ก็รู้กันแล้วใช่ไหมว่าประเทศไทยเรามี6ภาคครับงั้นครูขอถามหน่อยละกันจังหวัดหนูจังหวัดหนูจังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัดคะ1คนนี้ยกก่อนน้องฟิวยกก่อนให้น้องฟิวตอบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเป็นน้องต้นน้องเมย์แล้วก็น้องทูครูขอเรียกน้องครูรู้สึกว่าเป็นสาวขึ้นหน่อยอะค่ะ9ค่ะ9ค่ะหกแล้วกันหกครับหกค่ะหนูจะตอบเก้าเหมือนกันได้ไหมคะได้ค่ะเก้าค่ะยี่สิบครับโอ้โหหนักเลยหนักเหนือเหนือความคาดหมายจริงๆคนนี้เหนือความคาดหมายมากอ่ะที่น้องฟิวบอกว่าเก้าจังหวัดมีอะไรบ้างคะเดี๋ยวเชียงรายเชียงรายเชียงใหม่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนสอนห้องแม่ไม่ต้องสอนแล้วเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนค่ะลำพูนค่ะรู้ไหมคะเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยได้หน้าค่ะหน้าเป็นสี่ใช่ไหมนู่นสี่ห้าแล้วพะเยา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 ใช่ลำพูนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครูงงแล้วตอนนี้เดี๋ยวทวนนะมีเชียงใหม่เชียงรายน่านลำพูนแม่ฮ่องสอนพะเยาพะเยาพะเยาหกลำปางลำปางเจ็ดลำพังไม่ลำพังไม่ต้องค่ะสองอุตรดิตถ์อุตรดิตถ์ถูกต้องนะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายอะไรทำงานตายยังไม่ได้อะไรนี่ใช่ไหมใกล้ๆอุตรดิตถ์เลยไม่เอาใหม่นะเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนอุตรดิตถ์เหลืออีกอันเดียวมหาสารคามไม่ใช่ไม่ถึงอันเดียวอุดรไม่ใช่ขึ้นมาด้วยพอพานขึ้นมาด้วยพอพานพะเยาเอาไปแล้วพยูนพยูนอยู่ในน้ำพยูนอยู่ในน้ำลูกพยายามพยายามเข้าไปหนูลูกพยายามเข้าไปทุกคนหนึ่งพยายามเฮชบูหนึ่งไม่ใช่หนึ่งพยางพอพันหรือไงเลย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 ทุกคนช่วยกันหมดเลยงั้นครูให้คะแนนทุกคนเลยละกันเก่งมากค่ะตรงให้ทุกคนเลยมาข้อต่อไปนะคะภาคตะวันตกมีกี่จังหวัดคะยกมือเด็กหญิงเมย์เอาแล้วเมย์ตอบไปเลยค่ะ21ผิดค่ะใครจะตอบต่อไหมคะ20ค่ะ20ผิดค่ะสัก19ตะวันตกนะคะตะวันตก19ผิดค่ะผิด6จังหวัดใกล้เคียงค่ะใครตอบไหม5ค่ะเด็กหญิงเมย์ตอบ5ถูกต้องค่ะโอ้โหเด็กหญิงอยู่ได้อีก1คะแนนเดี๋ยวกันล้วนๆเลยค่ะชื่อยอดเลยภาคตะวันตกนะคะมีทั้งหมด5จังหวัดค่ะได้แก่กาญจนบุรีตากประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีและราชบุรีค่ะเก่งมากๆเลยนะเด็กๆมาต่อมาต่อเครียดพร้อมไหมพร้อมครับจะปูให้คุณดูหน่อยสิโอเคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีทั้งหมดกี่จังหวัดนี่ตอบก่อนตอบแล้วก็ค่อยมาเป็นน้องเมย์แล้วก็ค่อยมาเป็นน้องต้นนะคะน้องเมย์ตอบว่า20ค่ะโอ้20จังหวัดถูกต้องค่ะทุกคนไม่ได้ตอบแล้วเพราะว่าน้องฟิวตอบถูกไปแล้วได้อีก1คะแนนสิงั้นก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีด้วยกัน20จังหวัดค่ะ10ฟังคุณดีๆนะมีกาฬสินธุ์ขอนแก่นชัยภูมินครพนมนครราชสีมาบึงกาฬบุรีรัมย์มหาสารคามมุกดาหารยะโสธร101เลยสกลนครสุรินทร์ศรีสะเกษหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีอุบลราชธานีและอำนาจเจริญคู่ทำไมมันเยอะจังมันจำไม่ได้ใช่ก็ถ้าเห็นใน
ในแผนที่ประเทศไทยอะค่ะตรงขวานอะตรงตัวขวานเลยอะและเมื่อมีขวานแล้วเดี๋ยวมาดูด้านขวานข้างล่างมันดีกว่าภาคใต้ใครรู้ว่าภาคใต้มีกี่จังหวัดยกมือขึ้นโอ้ยมีอินเมย์ก่อนเลยเอาเมย์เอาแล้ว14ค่ะภาคใต้มี14จังหวัดเฮ้ยถูกไม่จริงไม่จริงถูกค่ะแต่ว่าเขามีโพลอันหนูมั่วค่ะโพลเยอะเลยคุณเก่งมากเลยคุณเกือบได้คะแนนไหนมาหญิงเมย์นะคะได้3คะแนนแล้วนะคะตอนนี้เก่งมากๆเลยโอ้ผู้หญิงห้องเรานี่เก่งนะผู้ชายผู้หญิงเราก็ผู้ชายของเราเรักษาได้หนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันว่าภาคใต้ที่บอกว่า14จังหวัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะกระบี่ชุมพรตรังนครศรีธรรมราชนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตระนองสตูลสงขลาสุราษฎร์ธานีและยะลาค่ะว้าวครูปลื้มใจมากที่ได้ยินไม่ตอบได้ครูคะมาค่ะทำไมคะคอมเมนต์กันเหรอลูกไม่น่าเราต้องสักว่าเขาต้องแอบเขียนอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยค่ะครูสักร่องหนสักร่องหนด้วยสักร่องหนด้วยปากการ่องหนที่มันเปิดไฟปุ๊บแล้วมาเห็นจริงเหรอหรือว่าเขาต้องมีเด็กเมย์เด็กไม่ใช่อย่างนั้นหรอไม่มีค่ะมีดินสอไม่ครูถามเพราะว่าถ้ามีอ่ะครูขอสั่งซื้อได้ครูโอ้ครูค่ะเอาไปใช้บ้างต่อไปใครรู้ว่าภาคตะวันออกมีกี่จังหวัดยกมาขึ้นภาคตะวันออกเด็กชายถูก10จังหวัดผิดค่ะ9แล้วกัน9ผิดค่ะโอ้โหดีใจ11ค่ะ11จังหวัดเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตะวันออกคือตะวันออกค่ะครูตะวันออกก็21ค่ะผิดค่ะตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ทางนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตะวันออกก็ต้องอยู่ตรงนี้ไงคะรู้ไหมเอ่ย12 12จังหวัดผิดค่ะ5เหรอคะ8แล้วกันครับคุณครูโอ้ยเด็กชายต้นครูไม่คิดไม่ฝันเลยอ่ะยังไงมากไปหน่อยเลยโอ้โห7ค่ะโอ้โหมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องต้นนักมากเลยนะที่ใบให้เราเลยได้ได้โอ้โหตอนนี้เด็กหญิงปิงมี5คะแนนแล้วว่าค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว่าภาคตะวันออกมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดปราจีนบุรีระยองและสระแก้วค่ะว้าวสระแก้วแสดงว่าเด็กหญิงบิวนี่ไปเที่ยวทั่วประเทศมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะครูพอดีหนูเนี่ยเป็นเครื่องบินส่วนตัวจอดที่ไหนก็ได้หนูเลยไปบ่อยค่ะว้าวสุดยอดมากเลยค่ะเพื่อนๆไปด้วยสิลูกจะบอกว่าทำไมเด็กชายครูว่าเพื่อนแบบนี้คะครูค่ะหนูอยากได้คะแนนของเขามาเมื่อเขาวันจริงๆมีจริงๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาถ้าอย่างนั้นแค่เขาตอบข้อนี้แล้วกันตอบโอเคไหมโอเคมาทุกคนให้เด็กชายตูตอบข้อนี้นะตอบมาภาคกลางเป็นกี่จังหวัดตอบว่าหมดเวลาแล้วอ่ะใครรู้ยกมือขึ้นค่ะ1 2 3ภาคกลางเป็นกี่จังหวัดเด็กหญิงฟิวตอบว่าข้ามไปแล้วกันข้ามไปเลยเหรอพอดีเมื่อกี้หนูคิดไว้แล้วมันอยู่ๆก็หายไปเลยครับ21จังหวัดครับโอ้ยเด็กชายต้นหล่อมากเลยแต่ว่าคำตอบนั้นมันมากกว่าหรือไม่กว่าคะมากกว่าหรือไม่กว่าคะถูกถูกมันถูกค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยภาคกลางนะคะก็มี21จังหวัดด้วยกันนะคะประกอบด้วยกำแพงเพชรชัยนาทนครนายกนครปฐมนครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ลพบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสิงห์บุรีสุโขทัยสุพรรณบุรีสระบุรีอ่างทองและอุทัยธานีครูครับแล้วจังหวัดปากเกร็ดนี่จังหวัดอะไรครับทักอะไรปากเกร็ดไม่ใช่จังหวัดค่ะปากเกร็ดเป็นอำเภอนะคะอยู่ในจังหวัดนนทบุรีค่ะเขาบอกว่าแถวนั้นนี่แบบดีมากเลยนะสวยธรรมชาติเยอะว่างไปเที่ยวกันได้นะครับผมครูครับแล้วไอ้จังหวัดป้ายแครายจังหวัดแครายอยู่ตรงไหนจังหวัดแครายไม่ใช่ค่ะแครายนั่นคือเป็นชื่อถนนค่ะอ๋อเห็นป้ายหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยถ้าถามนี้เด็กชายต้องเป็นคนสังเกตนะคะเนี่ยที่สงสัยที่สงสัยมากค่ะทุกคนคะปรบให้กับตัวเองหน่อยค่ะตัวเก่งมากเลยนะคะเดี๋ยวครูมาสรุปคะแนนกันนะคะน้องฟิวได้5คะแนนค่ะน้องเมย์ได้3คะแนนส่วนต้นและคุณได้คนละ1คะแนนค่ะทุกคนเก่งมากเลยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ
ี้ยก่อนที่จะหมดคาบเดี๋ยวครูพาทุกคนเล่นเกมกันดีกว่าค่ะเล่นไหมมีแจกขนมไหมครับครูเดี๋ยวครูติดไว้ก่อนเดี๋ยวคราวหน้าครูเอามาให้อ๋อได้ครับเราเอาเงินไปจ่ายรอบที่แล้วหมดแล้วไงอันนี้ยังขนมรอบนี้ก็ฟีลเล่นขนมครูเยอะเมื่อสักครู่นี้ครูบอกรายชื่อทั้ง77จังหวัดไปแล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนก็คงจะมีรายชื่อจังหวัดต่างๆอยู่ในหัวแล้วนะลืมแล้วค่ะครูถ้าครูถามอะไรทุกคนน่าจะตอบได้แต่ครูจะเอาคนที่เร็วที่สุดนะคะครูจะถามว่าพิจิตรอยู่ภาคไหนคะจังหวัดพิจิตรวันออกเฉียงเหนือพิจิตรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นคำตอบที่ผิดค่ะตะวันออกครับพิจิตรอยู่ตะวันออกใช่ไหมคะครับผมผิดค่ะตะวันตกค่ะพิจิตรอยู่ภาคตะวันตกเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเอ้ากลางค่ะถูกต้องค่ะโอ้โหทำไมแล้วก็ผ่านบ่อยภาคเหนือจังหวัดที่มีสามพยางคือจังหวัดอะไรคะภาคเหนือจังหวัดที่มีสามพยางจะยิ้มแม่ค่ะแม่ห้องสอนได้ไหมคะแม่สอนใช่ค่ะถูกต้องค่ะทุกคนมีสิทธิ์ได้ทุกคนมีสิทธิ์ได้นะคะภาคใต้จังหวัดอะไรที่มี1พยางค่ะตึมตึมตึมใช่ถูกตากครับตากไม่ได้อยู่ภาคใต้ค่ะตึมตึมตึมตลาดตลาดไม่ได้อยู่ภาคใต้ค่ะตึมตึมตึมตลางค่ะตลางภาคใต้เก่งมากค่ะโอ้ยเก่งมากเลยถูกก็แวะตลาดต้นก็แวะตลาดสักทีตลาดอยู่มีตากกับตลาดแล้วก็ตลางนะคะตกออกนั่นแหละเดี๋ยวครูเฉลยตากเนี่ยอยู่ภาคตะวันตกนะคะส่วนตราดนะคะอยู่ภาคตะวันออกค่ะเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายอีก2ข้ออีก2ข้อคนทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจังหวัดที่มี5พยางค์ที่อยู่ในภาคตะวันตกคือจังหวัดอะไรคะเป็นข้ออยู่ที่เราคิดว่าต้องได้4อ่ะครูตึมภาคเลยตึม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 ภาคไหนนะคะภาคตะวันตกค่ะ5พยางค์ตะวันตกคือเริ่มเริ่มง่ายมากเลยตะวันตกอยู่ตรงนี้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 อันนี้เป็นแผนที่ใช่ไหมอยู่ตรงนี้ทางนี้ทางนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเกือบไปเหนือแล้ววะเกือบไปเหนือแล้ววะเออตึมตึมตึมนครราชสีมาเดี๋ยวเนี่ยนครราชสีมาอ่ะโอ้โหและนครราชสีมาก็ไม่ใช่ด้วยนครราชสีมันพิศานมันอะไรจ๊ะนะตึมตึมตึมมีคำใบ้ไหมคะคือแบบคำนำหน้าพยางห้าพยางหรือลองคิดสิไม่มีเลยบ้างเพราะว่าจังหวัดของประเทศไทยเนี่ยที่เป็นแบบพยางยาวๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่ลูกมีไหมบ้างในตอนแรกหนูคิดว่าอะไรอ่ะหรือว่าครูมาครูมาแป๊บนึงอะครูไม่ได้นับไปนับมาได้สี่ทุกอันเลยยากไปไหมคะครูเด็กชายรู้ได้ไหมเอชชะบุรี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 ไม่ใช่อะหัวไม่แล่นค่ะครูปอปังน่ะอะครูไม่ขนาดนี้แล้วประจวบคีรีค่ะตอนนี้สาวๆต้องแบ่งขนมให้หนุ่มๆบ้างแล้วนะหนุ่มๆต้องพยายามหน่อยนะอันนี้ครูแจกเยอะเลยอ๋อครูเป็นภาคตะวันออกใครตอบถูกครูให้หมดเลยจังหวัดอะไรที่มี2พยางค์ที่อยู่ภาคตะวันออกใครตอบถูกยกมือได้เลยลูกชลบุรี3พยางค์ลูก2พยางค์จันทบุรี3พยางค์พะเยาแก้วอยู่มั้ยคะสระแก้วถูกต้องค่ะได้เลยค่ะแล้วบอกตกอ่ะแล้วก็ตะแก้วตะวันออกตะวันออกมีอีกมีอีก2พยางค์มีอีกจังหวัดนึงจังหวัดอยู่ตรงไหนครับพัทยาพัทยาพัทยาไม่ใช่ระยองถูกต้องค่ะโอ้ยเก่งมากต้นนําทูแล้วทูตอบมั่งฟรีเหมือนแล้วเนี่ยโอ้ยเก่งมากเลยนี่นะคะสรุปคะแนนนะคะเด็กหญิงแม่ชนะค่ะเด็กหญิงฟิวได้2คะแนนแล้วเด็กชายต้นได้1คะแนนเอ้าอีกคนนึงไม่มีคะแนนครูเดี๋ยวครูให้เด็กชายครูคัดจังหวัดทั้ง77นี้2รอบนะคะเป็นการบ้านเพราะว่าเด็กชายครูจะได้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคเนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าครูขนมมาให้นะเด็กๆเย้เด็กมากเลยเด็กมากเลยใช่ๆเด็กหญิงปิวได้2อันเด็กหญิงเมย์ได้3อันและเด็กชายต้นได้1อันต้องมึงต้องมึงเพราะฉะนั้นอย่างนี้ละกันครูว่าพวกเรา3คนเนี่ยมีความรู้กันเยอะแล้วการบ้านไม่ต้องทำละกันเอ้การว่าละตอนไปเด็กชายทูคัดมา2รอบนะคะสำหรับ77จังหวัดเอาผมมาให้เพื่อนเอ้ทูเดี๋ยวมากาหมดแล้วให้ยืมอันนึงมันกดแล้วให้ยืมด้วย
ำหรับวันนี้ก็สนุกสนานกันไปแล้วนะแล้วก็ได้ความรู้กันด้วยนะคะค่ะไว้เจอกันคราวหน้านะนักเรียนทั้งหมดนะพอกรุ๊ปขอบคุณค่ะคุณครูและอย่าลืมส่งกันบ้านนะเด็กชายทูบ๊ายบายครูบ๊ายบายค่ะต้นทำกันบ้านให้เราหน่อยว้ายเราไม่ทำเราให้ยืมปากกาเนี่ยเราให้15บาทเลยก็ได้ไม่เท่าเราก็ไม่เห็นแกเงินเนาะเมย์เงินเขียนมา20เลยนายมึงมันจะเหมือนกันใช่ไหมอ่ะโอ้ต้นนายมึงได้เหมือนกันเราสบายแล้วแม่ไม่มีค่าแล้วแหละโอ้เราไม่มีกันบ้านอยู่แล้วไม่มีกันบ้านอยู่แล้วช่วยจดกันบ้านให้นะว่าทูมีกันบ้านว้ายเยี่ยมมากพี่ชื่อนะทูสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยตอบถูกข้อไหนกันบ้างนะคะก็อย่าลืมเม้นต์นะคะทุกคนสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย